มาที่หนึ่งข่าวของโซจีครับแห่งวง EXID นะครับต้องบอกว่าเศร้านิดๆแต่ว่าก็ยินดีกับเธอด้วยนะครับที่ได้รับการผ่าตัดนะฮะกำลังจะเข้ารับผ่าตัดเพราะว่าไทรอยด์เนี่ยทำงานเกินนะครับแล้วก็เหมือนเบ้าตามันแคบลงก็เลยต้องมีการผ่าตัดนั่นเองเดี๋ยวติดตามแล้วก็อัปเดตกันหน่อยครับหลังจากโซจีต้องพักกิจกรรมกับทางวง EXID ครับเพื่อรักษาอาการต่อมไทรอยด์ทำงานเกินหรือที่เรียกว่าไฮเปอร์ไทรอยดิซึมตอนนี้มีรายงานว่าฮอร์โมนของเธอเนี่ยกลับมาปกติแล้วนะครับหลังจากได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเธอเนี่ยต้องเข้ารับการผ่าตัดขยายเบ้าตาเพราะมีภาวะตาโปนจากโรคไทรอยด์นั่นเองในวันที่7มกราคมนี้ครับโซจีเตรียมเข้ารับการผ่าตัด Orbital Decompression ซึ่งเป็นการผ่าตัดขยายเบ้าตาเพื่อให้ตาเนี่ยยุบกลับเข้าไปครับจะทำโดยจักษุแพทย์เฉพาะทางที่ชำนาญเฉพาะทางจริงๆทางด้านเบ้าตาเปลือกตาและก็ท่อน้ำตาด้วยครับผู้ป่วยที่มีอาการทางตาจากโรคไทรอยด์จะมีลักษณะเปลือกตาบนเหลือกขึ้นนะฮะแล้วก็มักมีอาการตาโปนออกมาด้านหน้าเบ้าตาเส้นเลือดที่เยื่อบุตาขาวมักขยายตัวเห็นเป็นสีแดงชัดเจนเวลานอนก็อาจจะหลับตาไม่สนิทกรอกตาได้ไม่สุดด้วยครับโซจีจะเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงโซลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเธอจะทำการพักผ่อนร่างกายก่อนที่จะคัมแบ็กพร้อมกับวง EXID ซึ่งคาดกันว่าเร็วสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือไม่ก็ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนครับโซจีพักกิจกรรมทุกอย่างเพื่อเข้ารับการรักษาโรคนี้มาตั้งแต่ช่วงปลายปี2016แฟนๆหลายคนเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอาการของโซจีหนักถึงขั้นต้องผ่าตัดตาแบบนี้แต่ทุกคนก็ส่งกำลังใจให้เธอปลอดภัยและอยากให้เธอหายดีก่อนที่จะกลับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับถึงบอกว่าตอนแรกก็เสียใจแต่ว่าก็ดีใจปนๆกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เธอกำลังจะหายดีแล้วนะฮะนั่นหมายความว่าเธอใช้ชีวิตได้ตามปกติมาพบกับแฟนๆอย่างมีความสุขนั่นเองต้องพักผ่อนเยอะๆนะคะโรคนี้ครับให้หายไวๆครับค่ะ